และแน่นอนค่ะผู้ที่ออกมาเปิดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับทนายตั้มแบบสุดซอยค่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสนธิได้บอกนะคะในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิค่ะบอกว่าผมไม่ใช่อีแอบทำอะไรตรงไปตรงมาเตือนทนายตั้มแล้วนะจะชนกับผมใช่ไหมพร้อมยืนยันเดินสุดซอยค่ะเดินสุดซอยเพราะว่าอะไรอาทิตย์หน้าจะไปยื่นหนังสือ2ที่หนึ่งก็คือจะไปร้องสภาทนายความเรื่องจริยธรรมของทนายตั้มแล้วก็ให้ถอนทนายตั้มด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยร้องเรียนไปแล้วแต่ว่าเรื่องเงียบคุณสนธิบอกว่าเพราะว่าทนายตั้มมีญาติอยู่ในกรรมการของสภาทนายความแล้วการไปยื่นหนังสืออาทิตย์หน้าต้องการให้ชาวบ้านมีที่พึ่งถ้ามีทนายความที่ไม่ดีชาวบ้านจะมีที่พึ่งได้ยังไงแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะนอกจากสภาทนายความก็จะไปยื่นหนังสือกับกรมสรรพากรให้มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของทนายตั้มของครอบครัวของพี่สาวทนายตั้มด้วยแล้วก็อยากใช้ไปตรวจสอบการซื้อบ้านของภรรยาของทนายตั้มว่าเอาเงินมาจากไหนยังเตือนทนายตั้มด้วยนะคะคุณสนธิบอกว่าคุณกำลังตั้งทีมทนายมาต่อสู้คดีกับเจ๊อ้อยกรุณาตั้งทีมต่อสู้กรณีที่ตนจะไปร้องที่สภาทนายความด้วยผมทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาและผมไม่ใช่คนตอหลดตอแหลโกหกไปวันๆเหมือนคนบางคนผมเตือนคุณแล้วใช่ไหมคุณจะชนกับผมใช่ไหมอาทิตย์หน้าผมร่างเรื่องร้องเรียนละผมจะร้องเรียนไปสภาทนายความเรื่องการผิดจริยธรรมของคุณในหลายๆกรณีผมทราบดีว่าคุณนี่เคยถูกร้องเรียนมาแล้วเยอะเลยแต่เผอิญหนึ่งในกรรมการชุดเก่าของสภาทนายความนั้นคุณมีญาติอยู่คนหนึ่งคอยปกป้องคุณอยู่เรื่องก็เลยเงียบไปผมกำลังท้าทายสภาทนายความชุดนี้ถ้าเรามีทนายความที่ชั่วและไว้ใจไม่ได้สังคมไทยจะอยู่ได้ยังไงวันนี้เรามีแต่ทนายที่หิวแสงประชาชนไม่มีที่พึ่งก็หลงเชื่อหลงผิดว่าไอ้ทนายพวกนี้เนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาเขาได้ใครมีเงินมีทองหน่อยก็โดนรีดไปที่ผมต้องไปแจ้งความคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเพราะผมคิดว่าคุณไม่ควรเป็นทนายคุณเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรมในการรักษาวิชาชีพของคุณแล้วผมจะไปยื่นตัวเองเลยให้รู้ว่าผมไม่ใช่อีแอบผมไปสุดซอยแน่นอนและผมอยากให้สภาทนายความรายงานผลด้วยครับคุณต้องลงให้ละเอียดเลยว่าเมื่อลงคะแนนเสียงแล้วใครบ้างที่เห็นด้วยกับการถอดถอนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือใครไม่เห็นด้วยคุณสิทธาครับอาทิตย์หน้าผมมายื่นแน่นอนอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะเร่งทำเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการเสียภาษีของคุณของครอบครัวคุณของพี่ภรรยาคุณแล้วก็ตรวจสอบการใช้เงินซื้อบ้านที่คุณอยู่วันนี้ที่บางกอกบูรวาทว่า46ล้านบาทนั้นเป็นรายคนซื้อใส่ชื่อภรรยาคุณเอาเงินมาจากไหนซื้อสมัยก่อนต้องตรวจสอบให้ได้เอาเงินมาจากไหนถ้าเอาเงินมาเป็นเงินตัวเองไอ้เงินก้อนนั้นเสียภาษีหรือเปล่าเงิน71ล้านบาทที่คุณบอกว่าคุณอ้อยเขาให้ด้วยเสน่หาสมัยก่อนดูซะหน่อยว่าเสน่หาหรือเปล่าต้องเสียภาษีถึง 35% ท่านทิพดีกรมสรรพากรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านอย่านั่งเฉยขนาด